ในแต่ละปีมีผู้ป่วยมากกว่า 700,000 คนทั่วโลกหรือว่าเกือบ 40,000 คนในไทยต้องเสียชีวิตเพราะเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะนะคะสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้ภูมิต้านทานร่างกายถูกทำลายบางโรคจึงรักษาไม่หายขาดล่าสุดมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เชื้อดื้อยาหวังเป็นแนวทางป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะในไทยค่ะติดตามจากรายงานคุณมลินีวันทองค่ะทุก15นาทีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา1คนนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามเช่นเมื่อไม่สบายเลือกกินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งที่กลุ่มโรคบางชนิดมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียขณะที่บางรายใช้เพราะเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาแก้อักเสบซึ่งนอกจากไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นแล้วยังส่งผลให้เชื้อดื้อยาอีกด้วยโรคที่เราพบบ่อยอย่างเช่นโรคหวัดโรคท้องเสียที่เป็นบาดแผลเนี่ยจริงๆแล้ว3โรคเนี้ยค่ะแทบจะไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเลยเพราะว่าโรคหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า 80% ที่มีอาการเจ็บคอร่วมด้วยนะคะจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแล้วก็โรคท้องเสียก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นอาหารเป็นพิษนะคะที่มีอาการอาเจียนร่วมด้วยอะค่ะก็จะเป็นโรคที่เกิดจากสารพิษที่อยู่ตกค้างในอาหารนะคะอันนี้ค่ะการกินยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันนะคะเหตุใดการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้ร่างกายดื้อยาเนื่องจากยาปฏิชีวนะจะเข้าไปทำลายแบคทีเรียแต่แบคทีเรียบางตัวทนต่อยากำจัดไม่หมดจนเกิดการกลายพันธุ์เป็นแบคทีเรียชนิดใหม่และสร้างตัวเองจนแข็งแรงเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนั้นกลับพบว่าเชื้อแบคทีเรียคุ้นเคยกับยาแล้วทำให้บางรายทานยาเท่าไหร่ก็ไม่หายต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลนานกว่าปกติเพราะเชื้อดื้อยาทำให้ยากต่อการรักษาทั้งแพ้ยาหรือมีอาการแทรกซ้อนการกินยาปฏิชีวนะจะให้ผลดีก็ต่อเมื่อแพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นไม่ควรซื้อยาทานเองก็สมมติว่ามันดื้อยาไปแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วยนะคะแล้วเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยยาปฏิชีวนะเราจะใช้ไม่ได้ผลอีกเราต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ต่อไปเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือว่ายาปฏิชีวนะตอนนี้เราแทบเราไม่มีตัวใหม่ออกมาสู่ท้องตลาดมานานกว่าประมาณ30ปีแล้วอะค่ะแต่ในขณะที่แบคทีเรียเนี่ยมีพัฒนาการให้ดื้อต่อยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันบางทีเนี่ยป่วยขั้นวิกฤตที่จำเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะถ้าเกิดตัวนี้ใช้ไม่ได้ผลก็จะหมดหนทางรักษาก็เกิดเสียชีวิตในที่สุดนะคะองค์การอนามัยโลกระบุว่าหากทุกคนยังเพิกเฉยในอีก30ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึง10ล้านคนและนอกจากจะเกิดขึ้นในคนแล้วในสัตว์ก็เผชิญกับปัญหาเชื้อดื้อยาด้วยเพราะผู้เลี้ยงบางรายรักษาสัตว์ป่วยด้วยการให้กินยาฆ่าเชื้อแบบเดียวกันกับคนซึ่งอาจไม่ตรงกับโรคจนสัตว์ดื้อยาและน่ากังวลว่าจะมีสารตกค้างถึงมนุษย์ผู้บริโภคหรือไม่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยบริสตอลสหราชอาณาจักรและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้ร่วมกันศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาทั้งในคนในสัตว์และสิ่งแวดล้อมมันมีตัวแปรหลายตัวในทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะที่เราพูดกันนะครับเรื่องของการไปสัมผัสกับสารเคมีเรื่องของการใช้ยาในปศุสัตว์ทั้งหลายโครงการวิจัยนี้เนี่ยต้องการพยายามหาคำตอบเรื่องนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการขนาดใหญ่นะครับที่ทำทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยบริสตอลและเครือข่ายเราหวังว่าข้อมูลชุดนี้จะเติมจิ๊กซอให้เราเห็นนะครับว่าปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะเข้าไปจัดการในส่วนไหนอะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาแล้วเราหวังว่าหลังจากรู้แล้วเนี่ยเราจะได้สร้างมาตรการนะครับในทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่การไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนของเกษตรกรนะครับของผู้ใช้ผู้ให้บริการสาธารณสุขจนกระทั่งถึงนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคปศุสัตว์ทั้งหลายครับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จังหวัดนครปฐมคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย3ปีมลินีวันทองข่าว3มิติรายงานและช่วง